นักบัญชีในยุคดิจิตอลต้องปรับตัวนะเพราะอนาคตเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเป็น paperless หมดถ้าเราไม่ปรับเท่ากับเราถอยหลังคนอื่นก็จะแซงหน้าเราได้หมดสวัสดีครับผมพรชัยนะครับพรชัยเพียงพรเพ็ญนะครับก็เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครับวิชาชีพเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นกรอบแต่ว่าจริงๆแล้วไส้ในมันก็มีไดนามิกของการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแหละเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าธุรกิจมันไดนามิกทุกวันส่วนตัวผมเองผมคิดว่าเราเองเราก็ต้องพัฒนาขึ้นไปปรับตัวเองตามสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปอนาคตเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเป็น paperless หมด ERP เข้ามาเกิดรายการคนที่จะได้รายการมันคือเซลล์ถูกไหมครับเซลล์ไปขายของพอขายของได้ปุ๊บรายการขายตรงนี้เนี่ยมันวิ่งปุ๊บเข้าไปในงบการเงินเลยแต่นักบัญชีผมทำอะไรอ่ะผมก็ตกงานเลยถูกไหมเราต้องมาทำงานที่มันต้องใช้ทักษะหรือความรู้เยอะก็คือต้องถอดความงบการเงินตรงนี้ให้ผู้บริหารทราบอย่างเงี้ยครับผมว่าเนี่ยมันเป็นงานใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตไอ้เดิมๆของเราตรงนั้นเนี่ยมันจะถูกทดแทนโดยเครื่องจักรต้องสื่อสารกับคนอื่นได้ด้วยนะเรารู้ทุกเรื่องแต่เวลาเราสื่อสารกับคนอื่นเราสื่อสารไม่เป็นถ้าเราอยู่เฉยเมื่อไหร่เท่ากับเราถอยหลังเราต้องไม่หยุดนิ่งก็ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอันที่สองเนี่ยเราต้องทำไมครับไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีเราต้องก้าวตามโลกให้ทันผมว่าแล้วนักบัญชีเราก็จะอยู่บนการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในขณะนี้เนี่ยได้อย่างมีความสุข